กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือจากคุณผู้ชมนะครับต้อนรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคนคุ้นเคยกันมากสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม้ห่างเหินรายการนี้วันนี้ได้มีโอกาสกลับมานะครับในรายการ Cooking Guru นะครับคุณผู้ชมได้ชมรายการของเราเยอะแยะแล้วก็เป็นผู้หนึ่งที่ให้เกียรติสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฟรุตตามิน่าใช่ครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กลับมาแล้วก็อยากจะเรียนคุณผู้ชมว่าเนี่ยกระแสตอบรับดีมากเลยฟรุตเค้กของฟรุตตามิน่ามี2ตำรับให้คุณผู้ชมเลือกนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เริ่มต้นทำตั้งแต่ชิ้นแรกจนวันนี้ 6-7 ปีแล้วคุณผู้ชมนี่ก็คือฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าต้นตำรับของเราคุณผู้ชมครับตั้งแต่วันแรกที่ทำจนถึงวันนี้ก็ยังคงขายราคาเดิมตั้งแต่ไข่ฟองละ2บาทกว่า3บาทจนวันนี้ไข่ฟองละ5บาทแล้วของเราก็ยังราคา850บาทเหมือนเดิมรสชาติอร่อยทุกสิ่งทุกอย่างยังคงที่และมีมาตรฐานการผลิตมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับและสำหรับใครก็ตามที่อยากจะรับประทานฟรุตเค้กที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยก็ต้องบอกตำรับนี้นะครับอันนี้ก็คือตำรับแบบหวานธรรมชาติคุณผู้ชมครับราคา 1,500 บาทมีคนถามเยอะเลยว่าทำไม850กับ 1,500 มันดูต่างกันต้องเรียนอย่างนี้คุณผู้ชมว่าอันนี้เป็นฟรุตเค้กต้นตำรับเรามีการใส่เชอร์รี่มีผลไม้เชื่อมมีอะไรต่อมีอะไรใครที่ชอบฟรุตเค้กแบบฉ่ำหนักแน่นแบบต้นตำรับแท้ๆไม่ใช่เอามาแต่งหน้าแปะๆให้ดูสวยแต่ข้างในบุ๋มบิ๋มไม่ได้ใส่ผลไม้อันนั้นไม่ใช่อันนี้แบบต้นตำรับผลไม้แต่อันนี้เนี่ยผลไม้ตากแห้งน้ำตาลก็ไม่ใส่ผลไม้ที่มันตากแห้งเนี่ยราคามันจะสูงนะคุณผู้ชมครับกว่าเราจะทำให้มันกลับคืนมาชุ่มฉ่ำได้อันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการผลิตนานกว่าอันนี้ 2-3 เท่าทีเดียวฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าทั้ง2ชนิดไม่เคยทำให้ใครผิดหวังครับคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับหลายคนก็ถามว่าอาจารย์ฮะนอกจากเวลากินเค้กเปล่าๆแบบนี้อาจารย์มีไอเดียอื่นๆอีกไหมก็อยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะครับว่าทันทีที่แกะออกจากถุงสุญญากาศคุณผู้ชมครับก็เปลี่ยนไปใส่กล่องที่ปิดสนิทแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นหั่นเป็นชิ้นๆคุณผู้ชมครับเวลาจะรับประทานก็มาวางข้างถ้วยกาแฟเสิร์ฟง่ายๆแบบนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยก็สักครึ่งนึงของชิ้นนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องทานเยอะขนาดนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าทันทีที่ตัดออกจากถุงสุญญากาศต้องเก็บแต่อุณหภูมิพยายามอย่าให้เกิน5องศาแต่ถ้ายังอยู่ในถุงแบบนี้แล้วคุณผู้ชมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ในตู้เย็นช่องแช่แข็งลบ 18แล้วก็อาจจะนิ่งสักการันตีได้อยู่ได้ถึง3เดือนปราศจากวัตถุกันเสียใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้อาจจะนิ่งสักจะมีไอเดียในการรับประทานช่วงนี้ซัมเมอร์แขกที่อยากรับประทานฟรุตเค้กก็เอาฟรุตเค้กของเราเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่ฉ่ำมากนะฉ่ำครับดูเนื้อเห็นเลยนะคุณผู้ชมนะหอมมากฉ่ำมากสัก4-5ชิ้นพอไม่ต้องเยอะเพิ่มได้นะครับทีหลังขอช้อนสักคันหนึ่งได้ครับคุณผู้ชมครับน้ำส้มที่เป็นผลไม้สดๆนี่แหละคั้นออกมาเสร็จแล้วก็ไปเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งเสร็จแล้วก็จัดการเอามาซะนี่อาจารย์นี่เหมือนบิงซูฝรั่งเลยนะนี่เนี่ยทำแบบนี้เชื่อไหมว่าฟรุตเค้กกับพวกบรรดาน้ำผลไม้เนี่ยแล้วเป็นผลไม้สดๆไม่ได้เพิ่มปริมาณน้ำตาลเนี่ยมันเข้ากันจริงๆเห็นไหมเสร็จแล้วก็ข้างๆด้วยวิปปิ้งครีมสักนิดหนึ่งบีบอย่างนี้เลยนะเชอร์รี่แดงเสร็จแล้วก็ยืนยันความสดด้วยสะระแหน่สวยงามสักหนึ่งช่อโอ้โหอย่างกับไอติมร้านดังรับแขกได้อย่างหรูหราหรือเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสิร์ฟไอศกรีมรสชาติจะเป็นวานิลาเป็นกาแฟเป็นสตรอเบอรี่ได้หมดเลยคุณก็เสิร์ฟได้เสร็จแล้วก็อย่าลืมนะว่าถ้าเรามีฟรุตซอสต่างๆที่เขากำลังฮิตอยู่พอราดไปได้เลยนะฮะอันนี้คือเป็นไอเดียเลยนะคุณผู้ชมนะซื้อฟรุตเค้กอร่อยๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ปุ๊บเนี่ยทานเปล่าๆก็อร่อยแล้วเอามาเสิร์ฟแบบนี้ก็น่าตื่นเต้นเลยมีคนถามมาเยอะเหมือนกันอาจารย์วันพิเศษวันเกิดวันครบรอบแต่งงานอยากได้เค้กอร่อยๆของอาจารย์เนี่ยไปเป็นแบบเป็นของขวัญพิเศษเลยโอเคเราจะไม่เสิร์ฟกันเป็นชิ้นเสิร์ฟเป็นกลมแล้วก็ Happy Anniversary หรือ Happy Birthday เดี๋ยวขอเก็บตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันครับถ้าใครอยากให้วันนี้เป็นวันพิเศษเราก็เสิร์ฟทั้งก้อนได้ได้เลยง่ายมากเลยเพียงแค่จัดใส่จานให้สวยงามอันนี้คือช็อกโกแลตเสร็จแล้วเราก็หยอดช็อกโกแลตลงไปอันนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตนะในกรณีที่เราจะรับประทานกันทั้งก้อนเนี่ยถือไว้ก่อนปึ้งโอเคครับนะเสร็จแล้วก็ช็อกโกแลตสีน้ำตาลอ
ลี่ยนิดนึงนะฮะอาจารย์ฟู้ดเค้กกับช็อกโกแลตนี่คือลงตัวเลยนะถือว่าเพอร์เฟกต์แล้วก็ต้องอย่าลืมสิว่าวันนี้วันพิเศษวันเกิดนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เราก็ Happy Birthday to you อาปากเทียนสักหน่อยนึงเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมนะวันพิเศษของคุณผู้ชมก็สามารถมีเค้กอร่อยๆจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเห็นไหมเสร็จแล้วก็นี่วิ่งสักหน่อยหนึ่งวิ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 ่งคุณผู้ชมเป็นลูกปัดไอซิ่งนะขอโทษนะคะฟู้ดเค้กก็สามารถจะเป็นเบิร์ธเดย์เค้กได้อย่างสวยงามทีเดียววางสักนิดนึงให้มันดูกลิ้งกลิ้งไม่ตั้งใจหนึ่งลูกให้ดูกลิ้งกลิ้งไม่ตั้งใจโอ้เดี๋ยวลืมไปขอนิดนึงเถอะยืนยันความสดสิ่งที่จะทำให้คุณผู้ชมมีความสุขมากที่สุดนั่นก็คือมีขนมหวานที่อร่อยอย่าลืมเลือกฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กเป็นเพื่อนของครอบครัวนะครับยกโทรศัพท์สั่งเลยคุณผู้ชมตอนนี้ราคายังคงที่คงเดิมหมายเลขโทรศัพท์026827644หรือ0922658968ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ850และ 1,500 บาทหรือเพิ่มเพื่อนตอนนี้เลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือ DM มาได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเช่นเดียวกันครับครับผมฝากกันด้วยนะครับคุณผู้ชมกับฟู้ดเค้กอร่อยๆนะฮะต้นตำรับแท้ๆจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยครับรสต้นตำรับนะครับเพียงแค่850บาทรสหวานธรรมชาติ 1,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศนอกจากอร่อยแล้วนะฮะยังเหมาะมากๆเลยนะครับกับวันพิเศษพิเศษของคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับในรายการ Cooking Guru ทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยกโทรศัพท์ค่ะเร็วๆค่ะวันนี้นะคุณผู้ชมช่วงของนานาเนี่ยนานามีเชฟชื่อดังอิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสเลยล่ะเขาจะมายืนทำกับข้าวร่วมกันกับนานาตื่นเต้นมากๆเลยนี่ก็มาถึงอีกแล้วคุณผู้ชมครับศาสตร์จีนปีนี้มาแล้วนะครับคุณผู้ชมเตรียมหรือยังครับว่าจะเอาสิ่งของอะไรไปไหว้กันบ้างอาจารย์นิ่งศักดิ์มีของดีสำหรับศาสตร์จีนปีนี้มาแนะนำเป็นเค้กกตัญญูต่อบรรพบุรุษเป็นเค้กศาสตร์จีน